ิดเทอมแล้วไอเทมสำคัญฟิล์ม iPad นั่นเองคลายข้อสงสัยและเปรียบเทียบให้กับนักเรียนสายอาร์ตสายจดสายวาดเขียนทุกคนโค้ดลดพิเศษเพียงกรอกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต้อนรับเปิดเทอมน้องๆกันนะคะด้วยการใส่ชุดนักเรียนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ความต้องการของน้องๆแต่เป็นความต้องการของพี่เองนะคะประเด็นหลักสำคัญไม่ใช่เรื่องชุดค่ะแต่ประเด็นหลักสำคัญของเราในวันนี้นะคะเปิดเทอมแล้วนะคะอุปกรณ์การเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะหลายๆคนนะคะอาจจะเริ่มหันมาใช้สิ่งนี้กันถึง iPad นะคะแทนการใช้กระดาษกับปากกาดังนั้นค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไอเทมสำคัญนะคะที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถใช้iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนนั่นก็คือฟิล์ม iPad นั่นเองค่ะโดยโฟกัสของเรานะคะก็มีฟิล์มและกระจกกันรอยสำหรับสายจดสายวาดเขียนถึง3รุ่นด้วยกันค่ะแต่3แบบนี้นะคะจะแตกต่างกันยังไงและเหมาะกับใครวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาคลายข้อสงสัยและเปรียบเทียบให้กับนักเรียนสายอาร์ตสายจดสายวาดเขียนทุกคนนะคะว่าเราเหมาะกับแบบไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะแท่งแท่งฟิล์มกระดาษโฟกัสเปเปอร์ไลน์นะคะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถลากเส้นได้อย่างแม่นยำตามที่มือของเราต้องการเลยค่ะทำให้การจดโน้ตหรือว่าเลคเชอร์งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะและเจ้าตัวเนื้อฟิล์มของเขานะคะก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนกระดาษจริงๆเลยค่ะโดยถ้าลูบไปนะคะก็จะให้ความรู้สึกสักสักเล็กน้อยนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะก็จะช่วยลดความลื่นของหน้าจอทำให้เราเนี่ยสามารถคอนโทรลลายเส้นของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหน้าจอเปล่าๆเนี่ยมันก็จะใสๆลื่นๆถูกไหมทุกคนเวลาเขียนหรือลากเส้นเนี่ยมันก็จะหลุดเฟรมลากปื้ดป๊าดทำให้คุมยากนั่นเองค่ะพอติดฟิล์มกระดาษของเราแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะฟิล์มกระดาษของเรานะคะยังให้เสียงเหมือนตอนที่เราเขียนบนกระดาษจริงๆด้วยแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญนะคะนั่นก็คือสามารถช่วยลดรอยนิ้วมือและแสงสะท้อนได้อีกด้วยค่ะอย่างเวลาเราเลื่อนอ่านชีทหรืออ่านสรุปนะคะแล้วก็จะไม่ทิ้งรอยนิ้วมือของเราให้รบกวนหัวจิตหัวใจแถมยังช่วยลดแสงสะท้อนและการรอยขีดข่วนได้ดีด้วยค่ะดังนั้นใครที่เป็นสายขีดสายเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนลงกู๊ดโน้ตหรือว่าเลคเชอร์ลงชีทเรียนต่างๆนะคะรวมถึงสายอาร์ตวาดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้โปรคีเอทหรือว่าสเก็ตบุ๊กบ่อยๆนะคะถือว่าฟิล์มตัวนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณค่ะต่อมาตัวที่2นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองฟิล์มกระดาษถนอมสายตา Paperlike Blue Light Cut นะคะโดยฟิล์มตัวนี้นะคะเขาจะมีจุดเด่นคล้ายๆกับตัว Paperlike เลยค่ะนั่นก็คือทั้งเรื่องของการควบคุมเส้นฟันด้านหรือว่าสัมผัสต่างๆนะคะแต่ก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆที่สำคัญอย่างนึงค่ะนั่นก็คือเขาสามารถช่วยตัดแสงสีฟ้าได้นะคะโดยเขาเนี่ยเคลมเอาไว้ว่าสามารถตัดแสงสีฟ้าได้มากถึง 70% เลยค่ะทุกคนซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าตาเหนื่อยตาแห้งตาไม่ทำงานตาไม่อยากทำงานแล้วตาไม่ไหวแล้วนะคะโอเคไหมอ่ะจากการเพ่งจ้องมองชีทนานๆหรือว่าจ้องมองสรุปนานๆหรือว่าการเปิดแสงที่แบบพรึบสุดนะคะตัวนี้เขาก็จะสามารถช่วยโปรเทคตาคุณได้ค่ะและฟิล์มตัวนี้นะคะที่สำคัญคือเขาติดแล้วไม่ทำให้สีจอเพี้ยนด้วยนะคะดังนั้นจึงเหมาะมากๆสำหรับสายจดเก่งดูเก่งซีรีส์ก็ต้องดูหนังสือก็ต้องอ่านต้องเขียนต้องจดต้องทำทุกอย่างแถมต้องกลับมาย้อนดูคลิปย้อนหลังอีกนะคะเรียกได้ว่าจ้องจอแบบไม่บรรยะบรรยังเลยสำหรับใครที่เป็นสายนี้นะคะฟิล์มตัวนี้เหมาะกับคุณค่ะและแบบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษน้องใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะซึ่งเขานะคะพัฒนามาจากตัว Paperlike ค่ะและเขามีความพิเศษนั่นก็คือความพึ่งพึ่งแข็งแกร่งค่ะด้วยความที่ว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นฟิล์มกระจกกันรอยนะเขาก็จะมีความแข็งแกร่งทนทานกว่ารุ่นปกติแบบมากใหม่มหาศาลนะคะซึ่งเวลาเราพกไปโรงเรียนนะคะก็สามารถวางลงไปรวมกับกระดาษปากกากุญแจขีดเขียนอะไรลงไปด้วยกันได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าเขาแข็งแกร่งมากๆซึ่งตัวนี้นะคะเราใช้ตัวกระจกกันรอยที่มีคุณภาพสูงมากแต่บางเพียงแค่ 0.25 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะจึงทำให้เราสามารถเขียนได้ลื่นไหลแบบไม่สะดุดและไม่ดีเลย์เลยละค่ะซึ่งหากใครกังวลนะคะว่าอ้าวแล้วความคมชัดของเขาล่ะจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าจะดรอปไหมนะคะต้องบอกเลยว่าโฟกัสเรานะคะใช้เนื้อฟิล์มเป็นแบบด้านเนื้อละเอียดนะคะก็คือจะทำให้เห็นเป็นเม็ดฝ้าแบบน้อยมากแทบไม่รบกวนสายตาเลยค่ะยังคงสามารถดูซีรีส์วาดภาพระบายสีได้แบบสีสดชัดแจ่มแจ้งแจ่มแจ๋วเหมือนเดิมเลยนะคะอีกทั้งยังช่วยในการถนอมหัวปากกา Apple Pencil ให้อยู่กับเราไปอีกนานแสนนานเลยค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่สมบุกสมบันนะคะ
คะต้องพกน้องไปไหนทุกที่นะคะแล้วเผลอหล่นเก่งโยนเก่งทำกริ้งเก่งนะคะเลยอยากได้การปกป้องที่แบบว่าพิเศษกว่าเดิมนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลใจเพราะว่าน้องนี่แบบอึดถึกทนรวมถึงคนที่ใช้ปากกาแบบหัวเหล็กนะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถกันรอยขีดข่วนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นฟิล์มกระดาษจะเริ่มต้นที่490 บาทค่ะและฟิล์มกระดาษถนอมสายตาเริ่มต้นที่590 บาทและสุดท้ายฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษเริ่มต้นที่623 บาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโฟกัสของพวกเราก็มีโปรดีๆมาฝากน้องๆหนูๆที่กำลังจะเปิดเทอมกันนะคะนั่นก็คือโค้ดลดพิเศษค่ะรับไปเลยส่วนลดพิเศษ100 บาทนะคะเมื่อช็อปในเว็บไซต์ขั้นต่ำ500 บาทค่ะและพิเศษสุดๆค่ะเมื่อซื้อฟิล์มและกระจกกันรอย iPad นะคะสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อฟิล์มเลนส์กล้องได้ในราคาพิเศษสุดๆคือลดถึง 50% ลดจุกๆไปเลยค่ะโดยโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22 พฤษภาคมนี้นะคะที่เว็บไซต์ focuschill.com ค่ะบอกเลยว่าซื้อตอนนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะห้ามพลาดเลยนะคะและก็มีคำถามมาจากผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้เราก็เลยได้โอกาสมา Q&A กันสักเล็กน้อยนะคะมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกค่ะว่าพี่คะติดฟิล์มกระจกเต็มจอแบบนี้ค่ะมันจะดันเคสไหมคะขอตอบเลยนะคะว่าฟิล์มของเรานะคะเป็นแบบเคสเฟรนด์ลี่นะคะนั่นก็คือไซส์นะคะจะตรงกับขนาดหน้าจอแต่ละรุ่นแบบเลยนะคะจึงทำให้ไม่มีการดันเคสดันอะไรอย่างแน่นอนค่ะข้อที่2พี่คะติดฟิล์มกระดาษแบบนี้มันจะกินหัวปากกาไหมคะก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนค่ะโดยจะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับฟิล์มที่มีความสากค่ะใครที่เขียนเยอะก็อาจจะสึกเร็วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเขียนน้อยก็สึกช้าแน่นอนค่ะซึ่งโฟกัสของเรานะคะก็ได้มีการพัฒนาฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษให้ถนอมหัวปากกาของเราได้ในระดับนึงแล้วค่ะและข้อที่3นะคะพี่คะฟิล์ม iPad มันใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันจะติดยากไหมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะก็ได้มีการทำคลิปสอนวิธีการติดฟิล์มกระดาษแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนเลยนะคะบอกเลยว่าเพียงแค่เช็ดติดกะติดตรวจเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถติดฟิล์มได้อย่างง่ายๆเนียนกริบไปเลยค่ะโดยสามารถจิ้มปุ่มดูได้ที่ด้านนี้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวเปรียบเทียบจุดเด่นของฟิล์มกระดาษแต่ละแบบนั่นเองค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็จะสามารถช่วยให้น้องๆเขียนได้อย่างลื่นปลื้ดปราดสนุกและลื่นไหลได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญช่วยปกป้องหน้าจอจากทุกรอยขีดข่วนด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนักเรียนนักเขียนนักวาดรูปทุกท่านนะคะให้สามารถเลือกฟิล์มได้อย่างตรงใจน้องๆทุกคนนั่นเองสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ official ของเราได้เลยนะคะหรือจะช็อปผ่านหน้าร้านโฟกัสช็อปหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้เช่นกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับการเปิดเทอมใหม่นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย